เ,เห็นชอบร่างกฎกพอพนะครับในการยกเลิกโรคจิตโรคอารมณ์ผิดปกติออกจากโรคต้องห้ามในการรับราชการนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นอาจจะเกิดปัญหารวมถึงอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างนะครับเกิดความเข้าใจผิดว่าบุคคลที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าว ไม่มีความสามารถในการทำงานใดๆและอาจเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานซึ่งบางทีมันก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม,มในที่ทำงานนั้นๆรวมถึงคนที่อยู่ในชุมชนด้วยนะครับจึงได้มีการเ,เหมือนกับแก้กฎกระทรวงอของทางกอพอนะครับโดยมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยยกเลิกข้อความการกำหนดให้โรคจิต หรือโรคอารมณ์ผิดปกติที่ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรังและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ออกนะครับส่วนโรคอันเป็นลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการของบุคคลตามที่กำหนดในร่างกฎกอพอนั้นยังคงเดิมก็ได้แก่โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเลื้อรลังโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรลังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่พร้อมกำหนดวิธีการตรวจโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรลังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการแพทย์ของกอพอกําหนดนะครับทั้งนี้ร่างกฎกอพอนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด60วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปอนะครับก็มีการปรับให้มีความสมดุลมากขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางท่านที่อาจจะถูกต้องสงสยัยว่าเป็นโรคจิตหรือว่าโรคอารมณ์ผิดปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันทําให้โรคเขาเนี่ยมันหนักข้อขึ้นอทั้งๆที่บางทีอาจจะเป็นไม่มากเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่เป็นโรคเหล่านี้เนี่ยจะสามารถรับราชการได้ตามปกตินะก็ต้องมีทางหลักเกณฑ์มีคณะกรรมการแพทย์ของกอพอ,อเป็นคนตรวจสอบเป็นคนชี้วัดว่าเฮ้ยถ้าประมาณนี้มัน มันเกินเบอร์แล้วนะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายต่อไปอซึ่งก็เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็<ช>หลักการไม่เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้อันนี้ยสาคัญเพราะรว่าถือว่าเป็นกติกาสากล<ช>ที่ทั่วโลกนั้นนั้นเรื่องนี้ให้ความสําคัญอย่างมากครับ